สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียสายเปโทรคุยนัดสาวส่งมอบรถวันนี้จากกรณีโลกโซเชียลเผยคลิปเหตุการณ์หนุ่มใหญ่กระโดดเกาะรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวบริเวณหน้าตลาดแม่ของลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวเดินทางไปติดตามความคืบหน้าถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยในวันนี้นายชัดหรือเสียชัดบอกว่ามีความสบายใจขึ้นมาระดับนึงเนื่องจากเมื่อวานนี้6ตุลาคม64ได้ทราบว่าน้องเกียรติจะคืนรถยนต์ที่ตนซื้อให้หลังตกเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกาทางเสียชัดได้โทรศัพท์ติดต่อกับน้องเกดซึ่งได้นัดแนะกันว่าในเวลา14นาฬิกาของวันนี้จะพากันไปจัดการเรื่องรถยนต์ที่ยังมียอดค้างบัญชีกว่า 70,000 บาทกับทางบริษัทไฟแนนซ์หลังจากนั้นน้องเกดจะส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวให้กับเสียชัดซึ่งเสียชัดก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขอให้เป็นอย่างนั้นซึ่งบางช่วงบางตอนที่มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์เสียชัดได้พูดคุยกับน้องเกดแสดงความเป็นห่วงเป็นใยโดยบอกว่ากินข้าวกินปลาซะบ้างนะรู้ไหมขณะที่เสียงปลายสายเว้นระยะก่อนตอบกลับว่าจ้ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ